สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ศักดิ์มีอาหารจานหรูมาฝากคุณผู้ชมนะครับโอ้ยเขานิยมกันทั่วโลกทีเดียวเป็นข้าวผัดมัสมั่นในผลสับปะรดครับตำรับข้าวอบสับปะรดนะวันนี้อยากแนะนำคุณผู้ชมอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับลองใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นหอมๆของเราแล้วใส่ลงไปในผลสับปะรดรับรองอร่อยแตกต่างจากที่คุณผู้ชมเคยชิมมาเลยครับตำรับนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการทอดกุ้งก็ไม่อยากวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะน้ำมันผสมตรามรกตไร้รับรองจะติดใจไฟไม่ต้องแรงมากอันนี้ทั้งทอดและผัดเลยในกระทะใบนี้นะคุณผู้ชมนะสะดวกสบายทำอะไรก็สะดวกคุณผู้ชมกระทะนอนสติกตราหัวมะลายนะครับทอดกุ้งทอดให้กรอบแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใส่แป้งเสร็จก็ใส่น้ำเย็นคลุกเคล้าให้เข้ากันกุ้งทอดวันนี้จะไปอยู่บนหน้าข้าวผัดมัสมั่นนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกุ้งก็ใช้ตัวน้อยๆอันนี้เลือกเป็นกุ้งโฟลเส้นมาคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเลยตัวมันจะใสๆรับประทานเสร็จแล้วก็กรุบกรุบกรอบดีนะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้ากับแป้งเสร็จแล้วก็จัดการดูซิว่าน้ำมันได้ที่ไหมก็เริ่มสักตัวหนึ่งก่อนโอ้ตายแล้วลอยขึ้นมาแล้วแสดงว่าน้ำมันได้ที่แล้วนะคุณผู้ชมบางคนก็เคล้ากุ้งกับแป้งแห้งๆก่อนแต่เราว่าไม่อ่ะแบบนี้ก็สะดวกแล้วสำหรับเรานะคุณผู้ชมพอเอาหางออกนะคุณผู้ชมนะมันก็จะเหลือเป็นก้อนกลมๆบางคนก็เอามาใส่ผงโน่นผงนี่รับประทานเป็นสแน็คคู่กับเฟรนช์ฟรายมันก็สะดวกดีนะคุณผู้ชมเอามาโรยหน้าพวกบรรดายำแซ่บโรยหน้าข้าวต้มโรยหน้าโจ๊กโอ๊ยตายได้ทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมเราใส่เต็มกระทะนะกลิ่นกุ้งทอดมันหอมนะแป้งก็ไม่ได้เกาะเยอะจนเกินไปประเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้กุ้งทอดที่กรอบกรอบเลยนะกุ้งของเรามีสีเหลืองอ่อนๆแล้วเราก็จะไม่ทอดจนกระทั่งมันเกรียมมากนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณผู้ชมกรอบน่ากินมากเอาละกุ้งพร้อมแล้วคุณผู้ชมเราทำข้าวผัดมัสมั่นกันนะครับบอกแล้วได้ทั้งทอดและผัดก็ขวดเดิมน้ำมันผสมตรามรกตไร้ใส่ลงไปนิดนึงคุณผู้ชมทำมัสมั่นแล้วถูกใจคุณผู้ชมน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบซองนี้ควักมาหน่อยเดียวทำข้าวผัดสับปะรดโอ้อร่อยมากไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะประเดี๋ยวน้ำพริกแกงจะไหม้ซะก่อนใจเย็นๆเอาล่ะคุณผู้ชมพอกระทะเริ่มร้อนจะเห็นว่าน้ำมันจะเข้ากันดีกับเครื่องแกงจะเป็นสีแดงๆสวยเจ้าสีสวยๆนี่แหละจะทำให้ข้าวผัดของเราสีสวยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกน้ำพริกแกงสำหรับทำข้าวผัดคุณผู้ชมต้องเลือกที่ดีจริงๆอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วเราก็ผัดให้น้ำพริกแกงเนี่ยเข้ากันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใส่กะทิเยอะนะคุณผู้ชมนะต้องใจเย็นๆถ้ากะทิมากจนเกินไปข้าวผัดของเราก็จะแฉะไปหมดคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำพริกแกงเราได้แล้วคุณผู้ชมดูสิสีแดงสวยกลิ่นหอมมากนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราผัดข้าวเสร็จเข้ากับน้ำพริกแกงตอนนี้ยังไม่ให้คุณผู้ชมใส่กะทิเพิ่มเพราะอะไรเพราะประเดี๋ยวเราจะใส่หอมใหญ่หอมใหญ่ก็มีน้ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใส่ลงไปหน่อยนึงพอแล้วแค่นี้คุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าเรามีแครอทต้มใส่ไปหน่อยนึงเพิ่มสีสันมันฝรั่งคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงและกะทิไม่ควรพลาดเลยเพราะเราจะทำข้าวผัดมัสมั่นสับปะรดเราก็ต้องใส่สับปะรดลงไปด้วยคุณผู้ชมเยอะหน่อยนะสับปะรดเห็นไหมคุณผู้ชมดูสีสันเสกมันน่ารับประทานใช้เวลาผัดนานหน่อยนะคุณผู้ชมนะโอ้สีสันดูดีคุณผู้ชมเราจะผัดให้ละอุใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะหรี่ไฟนิดนึงเรายังเหลือการปรุงรสแน่นอนที่สุดมัสมั่นจะต้องมีความเปรี้ยวนิดๆของมะขามเปียกวันนี้แนะนำคุณผู้ชมนะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้นะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวมีสับปะรดแล้วก็เปรี้ยวๆเหมือนกันแต่บางทีก็ไม่ได้เปรี้ยวหอมน้ำมะขามเปียกเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความหอมด้วยนะคุณผู้ชมข้าวผัดก็ไม่อยากหวานมากนะน้ำตาลปี๊บนิดเดียวก็พอแล้วเสร็จแล้วเราก็ผัดนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวน้ำตาลก็จะละลาย
ก่อนจะตักขึ้นคุณผู้ชมโรยเกลือป่นนิดนึงอุ้ยใหญ่เยอะนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้กินอะไรเค็มนะคุณผู้ชมนะต้องลดเค็มนะคะครึ่งนึงจากที่เราเคยรับประทานอุ้ยตายคุณผู้ชมเป็นข้าวผัดที่แบบดูสวยน่ารับประทานมากเลยเอาละคุณผู้ชมก่อนจะตักขึ้นเร่งไฟแรงนิดนึงกลิ่นจะมาละไฟแรงนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณผู้ชมผัดแบบสบายๆชิลๆจนกระทั่งข้าวผัดไหม้ชนะคุณผู้ชมกลายเป็นข้าวผัดมัสมั่นประชุมเพลิงไปเอาละควันขโมงเลยเรียบร้อยสับปะรดซื้อมาเรียบร้อยเอาเนื้อสับปะรดไปใช้เราเอาเปลือกของสับปะรดมาเป็นภาชนะบรรจุได้เราเรียกแบบนี้ว่าฟลุตคอนเทนเนอร์คือนำเปลือกของผลไม้มาเป็นบรรจุภัณฑ์นี่คุณผู้ชมตักใส่อุ้ยฝรั่งก็ถือว่าสุดยอดนะสวยงามเหลือเกินไพน์แอปเปิลไรซ์เนี่ยเขากินกันแพงๆแต่ว่าหลายตำรับเขาก็ใส่ผงกะหรี่บ้างใส่อะไรบ้างเราลองทำเป็นใส่มัสมั่นดูสิคุณผู้ชมอุ้ยมันดูดีน่ารับประทานมากเรายังมีของที่ต้องใส่ให้มันดูสวยงามอีกนะคุณผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้แบบซื้อมาเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อเป็นกิโลหรอกยุ่งตายเลยคุณผู้ชมที่เหลือนี่เดี๋ยวก็ไปกรุบกรับกุ้งทอดกรอบกรอบใส่แบบชนิดเรียกว่าเกิดมามองหาข้าวไม่เจอมีแต่กุ้งพยกมาเสิร์ฟตกใจอู้ตายทำไมให้กุ้งเยอะจังเลยดูน่าทานจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมนะผักชีสักหนึ่งใบตรงนี้ยกไปเสิร์ฟเลยพร้อมแล้วค่ะ